งนี้มาเริ่มกันที่ข่าวร้ายของวงการมวยไทยนะคะเพราะล่าสุดมีรายงานข่าวว่าสายลับจิตเมืองนนท์นักรบดาวรุ่งชื่อดังของไทยนะคะจากค่ายมวยจิตเมืองนนท์ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตแล้วในวัย21ปีนะคะในระหว่างการพักผ่อนที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะครับเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวของเสียอ้วนเมืองนนท์นะครับหรือว่าคุณสุรเนศด่านประภาผู้จัดการของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ก็เป็นค่ายมวยดังย่านนนทบุรีนะครับได้โพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยกับสายลับจิตเมืองนนท์นะครับนักมวยดาวรุ่งที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จนมีอาการสาหัสจากนั้นเนี่ยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งขณะนี้ทางค่ายมวยเองก็ได้มีการเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิธรรมนะครับตั้งแต่ในช่วงเวลา 7:00 นคือ 7:00 นเนี่ยออกเดินทางตั้งแต่กรุงเทพก็คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะถึงกาฬสินธุ์นะครับซึ่งก็มีแฟนมวยเนี่ยนะครับมีการติดตามไปร่วมพิธีศพของเจ้าสายลับด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีแฟนมวยส่วนหนึ่งมีการโพสต์ข้อความไว้อะไรใน Facebook ส่วนตัวของอ้วนเมืองนนท์เป็นจำนวนมากนะครับครับสายลับจิตเมืองนนท์ถือเป็นนักมวยดาวรุ่งอายุเพียงแค่21ปีเคยมาชกในรายการคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาชกในน้ำหนักพิกัด138ปอนด์โดยเอาชนะทางโบวี่สพล.ชัยภูมิไปได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสายลับจิตเมืองนนท์แล้วก็รวมไปถึงค่ายมวยจิตเมืองนนท์ด้วยนะครับทางด้านของสายลับเองก็ถือเป็นนักมวยที่ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูนะครับสไตล์บู๊ดุดันแล้วก็ที่สำคัญคืออายุยังน้อยอยู่ด้วยนะครับ